ป่ะเอาเป็นว่าอย่างนี้นะคะในสัปดาห์หน้า
ใครอีกใครรู้ฮะต้นเฟรมเจมครับรู้ใครจะเป็นระดับพี่ต้นอะไรนะเป็นเฟรมพี่ต้นเฟรมแล้วก็เจมรู้ต้นเฟรมเจมเราก็แหมต้นเฟรมเฟรมอะไรพระชาเต๋าต้นเจมเฟรมรู้ก็ต้องติดตามนะคะในวันที่11กุมภาพันธ์ที่สะพานหัวช้างอะไรเลยเนี่ยคือการแข่งกินแบบระดับชาติเลยคือเราได้ตัวแทน4คนฝ่ายชายแล้วก็4คนฝ่ายหญิงแล้วทันใดนั้นวันที่11กุมภาพันธ์เราจะได้รู้แล้วว่าใครจะเป็นแชมป์ระดับนานาชาติหนูต้องช่วยลุ้นด้วยเพราะเป็นเรื่องของใจล้วนๆเอาก่อนจะไม่ไปกันฝากอะไรถึงแฟนคลับต่อก็ฝากงานวันที่11ด้วยนะครับผมไปร่วมเชียร์ร่วมเป็นกำลังใจให้กับคนไทยนะครับเยอะๆนะครับถ้าหากคนไทยเป็นแชมป์เนี่ยกินเกี๊ยวกุ้งนะครับผมไปเชียร์กันเยอะๆนะครับรับรองว่าชนะแน่นอนครับคนไทยครับเออถามนิดนึงสิสองคนเนี่ยพระชากระเต๋าเนี่ยเคยทานเกี๊ยวกุ้งของซีพีเนี่ยเยอะที่สุดกี่ตัวกี่ถ้วยในวันเดียวเหรอครับมื้อเดียวฉันนับเป็นเดือนละมั้งจะเอาวันเดียวมื้อเดียวนับเป็นเดือนก็ได้เป็นพันกว่าตัวเลยสิถ้าสมมติทานทุกวันผมจำไม่ได้ครับกินทุกวันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราสามคนไปพร้อมกันแล้วเดี๋ยวพี่ขอขึ้นรถตู้ด้วยพี่อยากมีแฟนคลับร้องได้แล้วใครคิดว่าอยากจะถ่ายชีวิตโกงมือก็ช่วยมาขอเลยเซ็นหน่อยคิดว่าทำบุญน่ะเนาะนึกออกมั้ยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราสามคนลาไปก่อนเลยนะคะเดี๋ยวพี่ขันเด็ดไปไหนเนี่ยแล้วรับตังค์เท่ากันรู้มันกินอะไรอยู่ที่มันเราไม่ได้กลับบ้านนะไปเดินซื้อเสื้อผ้าราคาถูกซื้อของเซลล์เอาล่ะวันนี้เราสามคนลาไปก่อนพบกันใหม่วันที่11กุมภาพันธ์วันเสาร์หน้าที่ไลน์